สวัสดีค่ะเป็ดสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเสริมธาตุอาหารให้พืชด้วยปุ๋ยขี้เหล็ดอามคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเป็ดไปเที่ยวสวนมังคุดของย่าที่จันทบุรีค่ะเอามังคุดมาฝากด้วยอุ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่เป็ดเป็นคนดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยชมเกินไปแล้วค่ะว่าแต่มังคุดพวกนี้ก็ได้มาฟรีๆว่าแล้วเชียววิแต่ว่าญาติเป็ดตอนนี้เขากลุ้มใจมากเลยนะคะเพราะปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีค่ะมังคุดก็ลูกเล็กลงขายไม่ค่อยได้ราคาทั้งที่ก็ใส่ปุ๋ยเต็มที่ทั้ง NPK แล้วด้วยบางทีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอก็ได้นะครับโดยเฉพาะพวกธาตุอาหารที่เป็นอาหารเสริมซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการผลิดอกออกผลของพืชครับอ้าวแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอะคะไม่ยากเลยครับถ้าจะให้ได้ผลดีแล้วก็รวดเร็วทันใจนะครับก็ต้องให้อาหารเสริมแก่พืชทางใบครับอย่างเช่นปุ๋ยคีเลตส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับพืชที่ขาดไมโครนิวทรีเอนต์หรือธาตุอาหารเสริมเช่นเหล็กแมงกานีสโบรอนโมลิบดินัมทองแดงสังกะสีคอรีนหรือได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอจะแสดงความผิดปกติออกทางส่วนต่างๆและส่งผลต่อผลผลิตของพืชด้วยนักวิจัยนาโนเทคสวทช.จึงพัฒนาสารคีเลตซึ่งเป็นสารอินทรีย์และเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชสำหรับฉีดพ่นให้กับพืชทางใบวิธีนี้ให้ผลดีและช่วยแก้ไขปัญหาการตกตะกอนและการสูญเสียธาตุอาหารเสริมทางดินจากการเติมธาตุอาหารเสริมทางดินซึ่งพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยเมื่อฉีดพ่นสารคีเลตซึ่งมีคุณสมบัติช่วยพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ง่ายแล้วพืชจะสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหดีจริงๆเลยค่ะเป็ดก็เพิ่งรู้นะคะว่านอกจากไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแล้วยังมีธาตุอาหารอื่นๆที่จำเป็นต่อพืชอีกด้วยถูกต้องแล้วครับเพราะว่าหากดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้วนะครับก็จะทำให้พืชแคร์แกรนให้ผลผลิตต่ำได้ครับดังนั้นนอกจากจะให้ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก NPK แล้วการเติมธาตุอาหารเสริมให้แก่พืชก็มีความจำเป็นไม่แพ้กันเลยครับถ้าอย่างนั้นนะคะเป็ดต้องรีบไปบอกญาติค่ะว่าให้ระดมฉีดพ่นปุ๋ยคีเลตบำรุงต้นมังคุดให้ทั่วสวนเร็วๆมังคุดนะคะจะได้ลูกโตๆหวานๆขายได้ราคางามๆฉีดมากไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับเอาแค่พอเหมาะดีกว่าครับจะได้ไม่เปลืองด้วยครับได้เลยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Nasdaq สวทช.ครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.